ีแฟนนะคะทุกคนโอ้ยนันโนนันโนขออีกรอบนึงอ่ะเกณฑ์3 2 1ทุกคนแนนโ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 นเต้นแนนโนให้ดูหน่อยเต้นไม่เป็นค่ะโอ้ยโอ้โหไปแล้วบ๊ายบายเกียดมันอ่ะอันยองชิงกระดึงสวัสดีค่ะพบกับอาร์ทพัฒนาอาร์เจนิกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำ Q&A กันนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็มีเพื่อนอยู่ด้วยนะนี่ก็คือปูนิ่มนี่ก็คือกิ๊กนี่ก็คือนาและนี่ก็คือลูกกูด้วยและนี่ก็คือติมเกี่ยวกันที่มหาลัยนะเราก็มีเพื่อนช่วยตอบด้วยทั้งหมด4คนคำถามแรกนะครับถามมาจากลาลาลาพี่ถามมาว่า1ได้ไปแฟนมีเคคอนไหมถ้าเป็นแฟนมีแต่ไม่ได้ไปแต่ว่าไปคอน2ไปคอนแต่ไม่มีทั้งไฟแปลกไหมคะไม่แปลกค่ะมันหน้าไม่เข้าอ่ะไม่แปลกค่ะเออไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยโฟกัสที่ทางไฟเหรอวะเออเราโฟกัสที่สามีเราใช่3คิดยังไงกับคนที่พิมพ์ค่ะกับนะคะไม่เป็นอุ๊ยพี่แบบซีเรียสมากตอนแรกอ่ะก็คือแบบงุนหงิดนิดนึงแต่ว่าพอเจอบ่อยๆนี่คือแบบรู้สึกปงรู้สึกแบบเออช่างแม่งเถอะคือแม้ว่าเขาจะเขียนว่าแบบนะคะนะคะหรือว่าแบบเขียนค่ะหรือเขียนคะถ้าเราจะอ่านว่านะคะมันก็คือนะคะยอดโลกสวยเวอร์เพราะว่ากูแบบไม่โอเคแต่ตอนนี้กูเราเปลี่ยนจริงละเอียดเพราะกูไม่โอเคกับแชทตอนนี้กูไม่โอเคนะเราเปลี่ยนทิ้งเออเราเปลี่ยนทิ้งเพราะว่าแม่งน้องแม่งแบบนะคะนะคะเราเปลี่ยนทิ้งเพราะอะไรใช่ผิดนะคะนะคะกูลบเก่งพิมพ์เลยอ่ะไม่เล่นแล้วต่อไปนะคะถามมาจากวิงคือบอยปาร์คจีฮุนนะครับถามว่าควรใช้ครีมอะไรถึงจะขาวคะเอาแบบไม่ต้องเร็วทันใจก็ได้วัสลีนไงเออวัสลีนที่แบบเป็น B3 ป่ะเออใช่ต้องขยันทาด้วยนะไม่ใช่แบบซื้อมาแล้วไม่ทาครีมสำหรับกลางคืนก็ทาสำหรับกลางคืนต่อไปถามมาจากวันนาวันแอนด์17ไปถามว่าพี่ช่วยแนะนำการบำรุงผิวปากให้หน่อยค่ะหนูเป็นคนที่ปากชอบแตกง่ายและเลือกสีลิปยังไงให้เข้ากับเราคะการบำรุงก็คือทาลิปมันก่อนนอนตื่นนอนทาบ่อยๆแล้วก็อาจจะมีสครับปากด้วยนิดนึงสครับปากก็แบบไปหาสูตรได้จากใน Google น้ำตาลสายขาวกับน้ำผึ้งแล้วก็น้ำมันมะกอกว่าอันนี้ง่ายค่ะหาได้ง่ายแล้วก็เลือกสีลิปยังไงให้เข้ากับปากจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าน้องอ่ะเป็นคนผิวสียังไงแต่ว่าแนะนำคือเวลาจะไปซื้อลิปสติกก็ควรจะลองกับปากด้วยนะไม่ใช่มาลองแค่มืออย่างเดียวต้องลองกับปากด้วยนะต่อไปถามมาจากน้าพัชสอนถามว่าพี่ได้แรงบันดาลใจอะไรในการทำคลิปลง YouTube ครับได้แรงบันดาลใจมาจากวล็อกเกอร์คนหนึ่งยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับวล็อกนะทุกคนแล้วเราก็ชอบมากคือคนนั้นน่ะเขามีช่องทั้งเป็นช่องวล็อกแล้วก็ช่องบิวตี้ซึ่งเราชอบช่องวล็อกของเขาเราก็เลยทำตามพอตอนแรกเราเริ่มมาจากการทำวล็อกก่อนแล้วเราก็ไปเจอคลิปของพี่คนนึงชื่อพี่แนนตอนนี้ channel เขาปิดไปแล้วนะทุกคนแล้วเราก็ทำตามพี่แนนนั่นแหละทุกคนแล้วก็พี่เมนใครในวงเพนทากอนชอบชินวอนในเพนทากอนนะจ๊ะทุกคนต่อไปถามมาจากพี่คำพอโอ้ยอะไรขนาดนั้นอ่ะไม่รู้ก็ถ่ายอยู่มองอยู่นี่ไงอะไรติดกับเซเว่นต่อไปมาจากเซเว่นถามว่าพี่คิดว่าอะไรในชีวิตที่ทำให้มีความสุขมากลองจากครอบครัวคะผู้ชายค่ะผู้ชายก็ตอบได้สุดๆไปเลยผู้ชายค่ะทำไมพระเจ้าต้องสร้างให้มันเกิดมาบ้าผู้ชายขนาดนี้อ้าวทำไมอ่ะเราเกิดเป็นเพศทางเลือกเราต้องหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับเราจ้ะทำไมหน้ากูบานจังเลยอ่ะก็เหมือนตั้งกล้องไว้เราคิดว่าตัวเราเองที่ทำให้เราเองมีความสุขลองจากครอบครัวเออถ้าเรามีความสุขอ่ะเราก็มีความสุขไงทุกคนถ้ามันเริ่มจากตัวเราก่อนนะหุยทุกคน Boy The Adventure เออ Be Adventure ค่ะโอ้ยชาวยูทูบเบอร์มันจะเป็นตากล้องต่อไปนะถามมาจากเอ็ดเวิร์ดนะฮะถามว่าอยากเห็นเคสโทรศัพท์ที่ชัดๆอะค่ะแล้วพี่ซื้อเคสโทรศัพท์ที่ไหนหรอคะนี่อันนี้คือเป็นแบบเป็นเหมือนรูปโลโมการ์ดนะเออคือเอามาใส่ที่หลังได้คือรูปตรงนี้เขาจะเว้นไว้ให้เราตรงกลางตรงนี้เขาเว้นไว้ให้เราแล้วเราก็หารูปมาใส่เองอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องร้านเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ให้สักด้านหนึ่งด้านนี้หรอหรือสักด้านหนึ่งนั่นแหละเนาะก็ย้อนไปดูได้นะจ๊ะต่อไปถามมาจากไซนี่ชื่อไซนี่หรือเปล่าอ่านผิดขออภัยนะถามว่าพี่เมนใครใน B2B แล้วก็ชอบเพลงไหนในวงที่สุดคะฟอลลอนี่เมนซองแจงกับพี่มินใน B2B เนี่ยชอบอิวฮุนนะครับส่วนเพลงที่ชอบเนี่ยชอบเพลง Missing You เพลินมากต่อไปถามมาจาก Away ติ่งติ่งถามว่าหนูเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายมากพอเวลาแต่งหน้าทีไรเนี่ยมันชอบลบออกทุกที่เลยจะแก้ยังไงดีคะถ้าไม่อยากแบบแก้ไขที่ตัวเองก็แก้ไขที่ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนาะมันก็จะมีพวกแบบ
ครื่องสำอางกันน้ำอะไรอย่างเงี้ยรองพื้นกันน้ำอะไรก็ลองซื้อมาใช้ได้นะถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วคนใช้เนื้อแมทไม่แต่เนื้อแมทบางอันมันก็ละลายนะเว้ยไม่ทุกคนก็ถ้าหาว่ามันมีปัญหาหนักมากก็เริ่มที่ตัวเองบางทีคนอาจจะแบบเหงื่อออกที่แบบเรียกว่าอะไรอะรูขุมขนกว้างอ่ะก็มาร์กหน้าบ่อยๆมาร์กหน้าที่เป็นแบบโคนที่แบบเวลาดึงแล้วดึงขนหน้าเรามาด้วยมันจะเจ็บๆหน่อยแต่ว่าอดขนหน้าดีกว่าปะมันมีรูขุมขนเราสามารถมาร์กหน้าได้อย่างเดียวเหรอครับเราแบมๆหน้าได้ไหมแบมแบมหน้าคืออะไรอ่ะเนื้อมุกออกเราเดี๋ยวเราจะเจบีหน้าอ๋อเจบียุกยอมหน้ายองแจหน้าได้ไหมอีสกังนัมบิวตี้ข้างหลังนี่สนุกกันใหญ่เลยนะต่อไปถามมาจากนิวนี่ถามมาว่าพี่พอจะรู้ไหมคะว่าถ้าอยากเรียนเป็นเชฟทำขนมหรือเชฟทำอาหารควรเรียนสาขาอะไรคะพหกรรมค่ะบริหารค่ะโรงแรมค่ะพหกรรมหรอเราสวยพหกรรมทุกคนควรเรียนบริหารคำตอบเยอะคุณตอบอะไรคือพหกรรมถ้าเราเป็นบริหารแทนก็แทนถ้าเราเรียนบริหารใช่ไหมคะเราก็จะจัดการทุกอย่างเป็นแล้วก็ไม่ต้องคนนู้นคนนี้เราก็แบบอยู่สบายๆได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเรามีตังค์ใช่ไหมเราบริหารเป็นเรามีตังค์เราก็ไปเรียนชงเรียนเชฟอะไรก็ได้ว่างๆค่ะจ้างเชฟพหกรรมนะเรียนพหกรรมโรงแรมอย่าไปเชื่อมันต่อไปถามมาจาก JMS 779นะคะถามว่าพี่เคยไปเที่ยวเกาหลีไหมคะบอกว่าพี่เคยไปเที่ยวเกาหลีไหมคะตอบว่าไม่เคยค่ะ2พี่เคยไปงานแฟนไซน์ไหมเคยไปงานแฟนไซน์แต่ว่าแฟนไซน์ที่เราไปเนี่ยมันแบบแป๊บเดียวอ่ะก็คือไซน์ที่เราไปเนี่ยก็คือแค่ได้ลายเซ็นนะทุกคนได้ลายเซ็นเจอหน้าโอป้าแบบประชันชิดอย่างนี้เลยเนี่ยอยู่ด้วยกันเหมือนกันโอป้าโอ้น้องมุสลิมเอโยโอ้ไอ้กูชื่ออาร์นะเรียกชื่อกูหน่อยกูชื่ออาร์อะไรอย่างเงี้ยคนแล้วก็ให้ลายเซ็นเรามาแล้วก็ไปต่อไปถามมาจากมิ้งทีนะคะถามว่าปัจจุบันที่เรียนที่ไหนคะเราเรียนที่ไหนคะเขาจะต้องแบบโกรธเราแน่เลยที่เราเรียนสวนสุนันทา2ตอนม.ต้นพี่เป็นเด็กเรียนดีไหมคะไม่ดีค่ะแต่ก็เราต้องดันตัวเองนั่นเองนะฮะหมดแล้วทุกคนหมดแล้วได้กลับบ้านแล้วยังไม่ได้ตอบได้กลับบ้านหมดอะไรกันเราสัมผัสได้ถึงท่านมือเอาหน่อยมันอยู่ตรงนี้ไหมทุกคนเรารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างตอนนี้ชอบใส่หัวใจเต้นตุบ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 ทุกคนก็คำถามที่วันนี้ก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าใครอยากถามเนี่ยก็อย่าลืมทิ้งคำถามไว้ให้นะเอาบางบางอีกบางถามได้ในวิดีโอนี้เท่านั้นแล้วก็ EP นี้เท่านั้นนะถ้าไปถามในอื่น EP อื่นเราจะตอบเป็นคอมเมนต์ให้นั่นเองนะจ๊ะส่วนคำถามที่เราจะถามกับทุกคนเนี่ยขอคิดก่อนเรามีคำถามจะมาถามทุกคนนะฮะคำถามใน EP นี้ก็คือเราจะมาถามทุกคนว่าอนาคตเรียนมหาลัยเนี่ยอยากเรียนคณะอะไรคือมีคำถามอยากจะถามกับท่านผู้ชมมากนะครับว่าประเทศไทยจะได้เลือกนั่นแหละทุกคนก็อย่าลืมตอบกันมานะตอบแล้วก็อย่าลืมถามคำถามมาหาเราด้วยนะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะฮะใครชอบอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางด้วย2ข้างนี้นะฮะได้วิดีโออื่นด้วยแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ถ้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนด้วยกันนั่นเองแล้วก็สำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วคนฝากช่องนี้ด้วยนะฮะ Be Adventure แต่ว่าเขามีแฟนแล้วนะจ๊ะ